การก่อสร้างโรงพัก396แห่งที่มีการกล่าวหาท่านสุเทพกรณีตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกบุญดูแลกำกับดูแลสมาชิกตำรวจแห่งชาติแล้วก็นายพาทิพย์เพ็งดิษฐ์ตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมเกษตรได้ให้ข่าวถึงช่วงวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคมกล่าวหาว่าท่านสุเทพเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมติครม.แล้วก็มติครม.สมัยนายกสมชายที่ไม่มีการจัดการจัดจ้างแบบแบ่งแยกเป็นรายภาคทางท่านสุเทพก็ได้มาฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทฟ้อง5คนก็คือฟ้องนายธนิษฐ์จำเลยที่1หนังสือพิมพ์ข่าวสดบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนบรรณาธิการนะรวม5คนปรากฏว่าในชั้นการไต่สวนนี่ท่านสุเทพในร้านโจทย์ก็นำหลักฐานต่างๆมาแสดงว่าความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน300ตันเป็นมาอย่างไรนะครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นตอนนั้นท่านก็เห็นว่าคดีไม่มีมูลไม่มีมูลก็ยกไปทางท่านสุเทพก็อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เองก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ท่านสุเทพนำข้อเท็จจริงพยานหลักฐานความเป็นมาของการก่อสร้างโรงพัก300แห่งมานำสืบนี่เพื่อชี้ให้เห็นว่าที่นายธนิษฐ์เป็นจำเลยที่หนึ่งอะไรข่าวออกไปอย่างเนี้ยมันขัดกับข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงอย่างไรบ้างส่วนรายละเอียดที่ว่าจับผิดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปว่าข่าวต่อไปดังนั้นเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบในการไต่สวนมูลฟ้องไม่มีมูลมีคำสั่งให้ยกคำพิพากษาตอนแรกมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องคดีไว้ดังนั้นศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่16พฤษภาคม2559เวลา9โมงเช้านะครับก็สาระสำคัญก็อยู่แค่นี้นะครับยังครับคดีนี้ยังไม่มีมูลพอยังไม่มีมูลยังไม่มีการสอบก็จะสอบวันที่19นี้19พฤษภาไม่16โมง9